ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่ต้องกลัวนะครับผมจะช่วยคุณเองรออยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยทุกคนหยอยไปไหนอะช่วยอะไรวะเฮ้ยหยอยเดี๋ยวก่อนรถตำรวจมาทำอะไรที่นี่เนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน่ะลูกของฉันติดอยู่ในบ้านค่ะพวกมันต้องจับลูกของฉันกินแล้วแน่ๆเลยไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยลูกของคุณเองว่าแต่จะเข้ายังไงอ่ะสงสัยคงต้องปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วล่ะเหมียวแต่ว่าจะปีนขึ้นหน้าต่างบานไหนดีล่ะเนี่ยโอเคเราเข้ามาในบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่าบ้านแห่งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านพิกกี้ที่เราเคยไปมันติดตรงที่ว่าบ้านแห่งนี้มันดูแปลกๆเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เราหาเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเสียงเด็กที่ไหนร้องอ่ะทุกคนเหมียวนึกว่าเหมียวได้ยินตัวเดียวเจ้านายก็ได้ยินด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมีเด็กเดินมาตรงนั้นนะคะแต่เอ๊ะเด็กคนนั้นจะไปไหนอ่ะไอ้หนูกับมานี่ก็คนเราต้องรีบไปช่วยเด็กคนนั้นก่อนเขาน่าจะเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรไอ้หนูแม่จ๋าแม่อะไรแม่เธออยู่ข้างนอกอะไรหรอมีอะไรข้างบนเหรอโอ๊ยนั่นมันมาแล้วเหรออาหารของฉันแกไม่รอดแน่หมูผีเพื่อนของฉันอะจัดการแกได้แน่อย่างนั้นเหรอว1เรียกว2ได้ยินแล้วตอบด้วยสถานการณ์ตรงนั้นเป็นไงบ้างอ่ะฉันมาถึงที่นี่แล้วนะผมไปดูตรงด้านนั้นมาแล้วค่ะหมูไม่มีอะไรเลยแล้ว10ตำรวจเอกหญิงอยู่นี่ค่ะหมูตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันงั้นพวกเราพังประตูเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้จ่ามิโดริต้องแย่แน่ๆเลยหมูคะนั่นมันตัวบ้าอะไรคะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นแค่ลูกหมูยิงมันเลยถ้าเกิดว่ามันขยับจัดการมันได้เลยเมื่อกี้ลุงว่าอะไรนะพวกเราไม่ใช่ลูกหมูจัดการพวกมันเลยพี่น้องของข้าเฮ้ยๆสวยแล้วทุกคนหมูพวกนี้อะไรกันเนี่ยเอาล่ะฉันหิวแล้วส่งอาหารมาเร็วอะไรนะขอบคุณนะจ๊ะเด็กดีเด็กดีไปประจำที่รอเหยื่อรายต่อไปนะช่วยด้วยช่วยลูกของฉันด้วยโอ้ยเมื่อไรจะหยุดร้องเนี่ยนกหูชะมัดใครก็ได้ทำให้เธอหยุดร้องทีได้ไหมเนี่ยน่ารำคาญจังเลยนี่ทำไมติดว่าเธอคอยหาเหยื่อให้พวกเราใจเย็นเดี๋ยวผมจัดการให้นี่หยุดร้องได้แล้วนะคุณน่ะลูกของฉันฉันต้องหาเหยื่อให้พวกนายอีกเท่าไหร่นะแล้วทำไมหมูผีตัวนั้นถึงไม่รู้จักพอสักทีนะหมูผีตัวนั้นน่ะไม่รู้จักพอหรอกเขาอ่ะได้กินยาวิเศษเข้าไปพ่อของฉันน่ะเป็นคนเอามาให้เขากินเองนี่คือยาวิเศษโดเรมอนการันตีได้กินเลยนะจ๊ะร่างกายของเธอจะได้แข็งแรงกระปี้กระเป๋ามีกล้ามเป็นมัดกล้ามเนื้อแข็งแกร่งกว่าหมูตัวใดๆนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ม่อนลองกินเลยม่อนเพื่อนรักเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้โหดันมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะกินเลยพิกกี้เธอต้องกินเดี๋ยวนี้เอ้ยเอามาฉันจะกินให้มันหมดขวดเฮ้ยเธอกินเยอะเกินไปแล้วพิกกี้นั่นมันอะไรนะว้าวเธอเล่าเรื่องเก่งจังเล่าให้ฉันฟังต่อดีไหมดูเหมือนสองคนนั้นจะเข้ากันได้ดีว่าแต่เรื่องของเราล่ะ Only you เฮ้ยตีฉันทำไมเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบพิกกี้ที่ไม่ใช่พิกกี้ที่เซอร์ไวเวอร์นะคะทุกคนแต่มันเป็นพิกกี้ทางด้านนี้ดูดิอะไรนะมันมีแบบอื่นที่ไม่ใช่แมปพิกกี้อย่างกันหรอก็น่าจะใช่นะเขาว่ากันว่าพิกกี้ในแมปนั้นน่าตลกมากกว่าเราอีกอะเฮ้ยฉันทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วพวกเราต้องรวมตัวกันไปกำจัด
เดี๋ยวฉันจะใช้คาถาของฉันเสกให้พวกมันหายไปให้หมดเลยดีไหมอะฮะทุกคนว่าไงเอาล่ะเรารีบลงไปข้างล่างกันดีกว่ารถอยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมเฮ้เธอจะรีบไปไหนกันมาตรงนี้สิรีบไปเร็วเข้าไม่อย่างนั้นอะพวกเราตกกระป๋องกันหมดแน่เออได้เลยได้เลยมาดูกันค่ะทุกคนว่าแมปพิกกี้ everyone นั้นมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเข้ามาแล้วและตอนนี้พี่ซีเล่นเป็นตำรวจค่ะทุกคนดูมีกรงขังหมูผีด้วยแต่ว่าตอนนี้หมูผีมันไม่อยู่ในกรงแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเพื่อนเราสวมหัวของตัว correction picky ได้ด้วยเฮ้ยๆอย่าบอกนะว่าแกไปเอาหัวของตัวนั้นมาน่ะไม่ใช่ซะหน่อยอุ้ยๆเพื่อนวินเนียวมาเต็มเลยค่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประตูคนออกมาได้ยังไงมีไม้แผ่นเดียวกันแบบนี้นี่ไงทุกคนหมูผีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจัดการมันโดยการยิงเข้าไปกระสุนทำอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวพี่ซีจะพาทุกคนนะคะลงไปสำรวจด้านล่างกันค่ะโอ้โหโคตรเหมือนแม้กระทั่งประตูซอกตัวนี้นะคะทุกคนแต่ที่ไม่เหมือนก็คือมันไม่มีของให้เก็บค่ะเอาเลยนี่มันนั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะมันจับฉันมาช่วยพาฉันออกไปทีได้ป่ะใจเย็นนะฉันเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดยังไงวันนี้ฉันจะต้องพาทุกคนออกไปให้ได้แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ในห้องนี้มันเห็นอะไรบางอย่างค่ะทุกคนโน้ตอนนี้พี่ซีมีปืนบาซูก้าแล้วเรามาลองกันว่าบาซูก้าจะทำอะไรพิกกี้ได้หรือไม่อะไรนะお前はもう死んでいる何ทุกคนตอนนี้พี่ซีนะคะไปเอาหน้ากากหมูผีมาใส่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีหัวเป็นหมูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินสำรวจบริเวณด้านนอกของบ้านคุณหมูผีกันนะคะโอ้โหนี่ไงเลเซอร์ชั้นบนจำได้เลยกว่าจะออกได้โคตรลำบากเฮ้ยข้างในมีคนอยู่เฮ้ยใครวะหน้าตาคุ้นๆดูก่อนนั่นมันหยอยเพื่อนเราทำไมกลายเป็นหมูแบบนั้นอะนั่นมันร่างหมูสมบูรณ์แบบเฮ้ยแล้วตรงนี้นะคะทุกคนด้านล่างเนี่ยห้องครัวทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่างที่พี่ซีบอกไปนะคะเราไม่สามารถที่จะหากุญแจหรือว่าค้อนอะไรเนี่ยไปปลดล็อกได้เลยค่ะการเดินออกก็คือเดินออกแบบง่ายๆเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับแบบนี้นะก็คือการที่เพื่อนเราอ่ะจัดการเราเองเราต้องเอาชีวิตรอดจากเพื่อนที่ติดเชื้อกลายเป็นหมูบ้าไปแล้วแถมต้องระวังหมูผีที่เป็นหมูผีจริงๆอ่ะนั่นไงมันยืนอยู่ข้างล่างนั้นเห็นแล้วเปล่าปืนทำอะไรมันไม่ได้ก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะขอเดินไปหาหยอยเพื่อนเลิฟก่อนเฮ้ยหยอยเป็นไงบ้างตั้งแต่นายเข้ามาอยู่ในร่างหมูผีนายรู้สึกไงบ้างกับเพื่อนขอลองแตะตัวหยอยหน่อยนะคะว่าหยอยจะทำอะไรเราได้หรือเปล่าหูยืนนิ่งเลยนะคะทุกคนประหนึ่งว่าเป็นลูกปั้นถูกตกแต่งประดับในบ้านหมูผีเพื่อนโอเคปะเนี่ย ไม่ขยับน่าจะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันผีหมูนั่นเองนะคะทุกคนเวลาพี่ซีพูดนะคะหมูผีหรือว่าผีหมูเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนลิ้นมันจะพันกันเว้ยมีใครเป็นเหมือนกันบ้างนั่นไงมันเริ่มแล้วเพื่อนเราที่เป็นบ้าไปแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีทางตรงนั้นไปไม่ได้สวยแล้วทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วแอบก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนใจเย็นและนี่นะคะทุกคนจุดเกิดที่เราสามารถที่จะใส่หัวหมูได้ค่ะทุกคนนี่เป็นไงใส่ปุ๊บเนาะแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะคะเราไม่สามารถที่จะมีตัวมันได้ไว้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราจัดการฟันเราใช่ป่ะเราจะไปแก้แค้นคืนกันมาดูกันว่าพี่ซีจะชนะได้หรือเปล่าไอตัวนี้เหยียบแล้วไม่เป็นอะไรค่ะทุกคนน่าจะเกิดมาจุดเดิมใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอและสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะเล่นแมปนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเจอกันไปคลิปหน้านะคะทุกคนรักนะอุดอุด